นี่ค่ะยำกุนเคียงของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปกินกันเนาะแซ่บมากวันนี้เราจะมายำกุนเคียงกินกันเดี๋ยวเราก็หั่นกุนเคียงก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็เอาไปทอดก่อนแล้วค่อยยำนะคะจะได้หอมๆตอนนี้เราก็มาทอดกุนเชียงกันก่อนนะคะทอดไฟอ่อนๆตอนนี้กุนเชียงเราก็เหลืองแล้วนะคะใช้ได้แล้วนะคะน่ากินมากเดี๋ยวเราไปยำกันนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำยำก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาไปก่อนค่ะปลาน้ำมะนาวน้ำมะนาวปุ๊บมะนาวน้ำดีมากพริกนะเดี๋ยวจะเปรี้ยวน้ำลายแตกบีบมะนาวเอาไว้แตกใส่พริกลงไปเราใช้ตำเอาค่ะเราไม่สับเผ็ดนะดูแน่นอนน้ำตาลทรายผงชูรสแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปค่ะหอมแดงเราหั่นฝอยไว้อันนี้ต้นตั้งโอกับต้นหอมใส่หมดเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะต่อไปก็นี่พระเอกกุนเชียงค่ะมาทอดเสร็จแล้วเลเข้ากันน่ากินมากทำลายต่อเลยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนจ้าเรามาพบกันทางช่องม้าพาอีทนะคะวันนี้ป้านิดก็มีเมนูยำค่ะยำเป็นยำกุนเชียงยำกุนเชียงแซ่บแซ่บมากเลยป้านิดเอากุนเชียงไปทอดแล้วก็ยำเอามาทานกับข้าววันนี้ใช่ใช่วันนี้กินข้าวก็กุนเชียงวันนี้ถ่ายเยอะมากเลยเนาะก็ก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาพาอีทด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจเราสองคนเนาะนี่ก็ผักเคียงก็มีหน่อไม้กับกะหล่ำค่ะกินกันเลยหิวแล้วมากินด้วยกันค่ะหิวอีกแล้วเพราะว่าเมนูแซ่บนี้ต้องหิวอยู่แล้วนี่แต่ที่จริงแล้วอันนี้ยำเนี่ยมันไม่ต้องแบบเผ็ดเปรี้ยวนะมันต้องออกหวานด้วยนิดนึงนะใช่ใช่ต้องหวานกุนเชียงทอดหอมหอมเนาะนี่มาทานด้วยกันครับคุณผู้ชมนี่โอ้กินกับข้าวอร่อยเป็นไงรสชาติดีกุนเชียงเขาอร่อยในตัวอยู่แล้วด้วยไงแค่มาเพิ่มน้ำยำเติมผักอะไรนะหอมแดงต้นกุนช่ายแต่ป้านิดไม่ได้ใส่แตงค่ะป้านิดไม่ใส่เองเราว่ากินพวกนี้ผักนี้ตัดป้านิดไม่ใส่แตงถ้าใครเลี้ยงเขามากินแต่หนูชอบอยู่แล้วปกติก็กินกุนเชียงทอดอยู่แล้วถ้ากุนเชียงอร่อยนะอันนี้อร่อยด้วยมาย้ำด้วยแซ่บหอมหอมเพราะว่าหอมจากการทอดหอมมากกินกับกะหล่ำก็ใช้ได้อร่อยเนาะแซ่บที่ซอสผักเยอะหนูชอบหอมแดงอ่ะก็เลยเอาเลยเน้นหอมแดงใช่ชอบกินหอมแดงหอมแดงหั่นแล้วกินไปยำน้ำหืมต้นหอมผักชีหนูกินแบบแซ่บมากชอบจริงรสแซ่บมากอ๋อถูกใจแล้ววันนี้ผักก็แล้วแต่ใครจะกินผักอะไรก็ได้คุณชอบกินผักอ่ะคุณชอบกินผักกินแต่ของแซ่บๆหน่อยถูกใจมันแหละเนาะอร่อยอ
หนืดจังว่าไปแม่ก็ยังไม่เคยทำให้หนูกินนะกำลังจะพูดอยู่ว่าเมนูนี้ไม่เคยทำให้ลูกกินเลยแม่เคยทำกินเองไหมแม่เคยทำกินเองเหรอจำไม่ได้อ่ะมีแต่ทอดกินเฉยๆกำลังจะพูดว่าเมนูนี้ไม่เคยทำให้ลูกกินเลยกำลังนั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะแม่เคยทำให้กินไหมนะหรือว่าหนูเคยไปกินแหนกนอกแม่เคยแบบไม่ได้นี่เนาะแต่มันอร่อยอร่อยจริงอ่ะกินผลไม้ก็อร่อยลองกินดูสิอร่อยมีความชอบกินกระหล่ำสดน้ำเป็นต้มซุปเนี่ยอร่อยจริงทำเยอะมากเลยนะแม่ทำหลายชิ้นมากคุณผู้ชมทอดหลายชิ้นมากพ่อก็ค่อยๆทอดนะคนอยากกินเนี่ยทอดไปเบาๆใช่แล้วก็มันจะไหม้ดังนั้นก็เอาเขาเรียกอะไรนะไปเอาน้ำมันออกหน่อยซับน้ำมันออกน้ำมันหน่อยบางคนเขาก็ไม่ทอดกับน้ำมันเขาทอดกับน้ำได้หมดได้หมดแล้วแต่ใครจะทอดบางทีชอบทอดกับน้ำมันมันหอมดีแล้วก็มาซับน้ำมันเอาโหจิ๊ดจ๊าดมากเลยเป็นเมนูอันเนี้ยเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วเนาะแต่อร่อยทานกับข้าวอันนั้นแหละทานกับข้าวต้มข้าวต้มกุ้ยเนี่ยทานข้าวต้มกุ้ยเนี่ยร้านข้าวต้มกุ้ยจะมีขายนะทำพวกเนี้ยกินอร่อยป้าป้าชอบมากเลยกินข้าวต้มกุ้ยป้าก็ชอบที่ไม่ใส่แตงเพราะว่าผมไม่ได้ชอบแล้วก็เลยไม่ได้แบบเอามาใส่ไม่ชอบกินแตงกินได้แต่แบบไม่ได้แบบมักเท่าไหร่อร่อยจังแต่แตงผัดชอบกินนะคือเป็นผัดกับไข่กับหมูแต่ผัดแตงลูกชายกับชอบกินแต่แตงดิบเขาไม่ชอบกินน้ำมันเลยมากคนชอบกินผักอะผักอะไรก็อร่อยไปหมดนะมันเหมือนกินอะไรไหมเหมือนกินกุ้งเทียนทอดแล้วก็มีน้ำแบบแทบๆแบบผสมด้วยมันยิ่งอร่อยเข้าไปนะเผ็ดมากอร่อยเติมความอร่อยเข้าไปนี่อร่อยจริงๆนะเนี่ยแล้วประเด็นคือคุณแกงที่ซื้อมาเนี่ยมันอร่อยด้วยคุณจิ๋งอร่อยแล้วใช่ตระเวนอาหารได้อย่างนี้ตึงเหนื่อยจะตุ้ยๆเลยพริกมันเยอะจังไม่เอาพริกเผ็ดพริกเนี่ยอร่อยที่จริงหอมแดงมากกว่านี้ยังกินได้เลยนะแต่เดี๋ยวมันจะบังมตอนแรกแม่บอกคุณเชียร์จะน้อยเป็นไม่น้อยอะไรเอ่ยน้ำโอ้โหเยอะนะเยอะมากทอดเยอะกว่านี้อีกแม่ออกแซ่บนี่อร่อยจริงเลยอ
ขโมยกินงานหลับไม่ไหวเหรอไม่เท่าไหร่อร่อยจริงหน้าคุณเจียงสีนี่แปลกๆเอาไหมเอาเหอะไม่หายเผ็ดพอทุ่มท้วมเผ็ดพอปากหอมกรอบก็เลยเผ็ดมากเลยไม่อร่อยก็ออกหวานๆด้วยกินเป็นหน่อยข้าวร่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะยำให้ป้าป้ากินกับต้มกุ้ยมีข้าวต้มกุ้ยเนี่ยจะพรุ่งนี้ยำอีกอร่อยอร่อยมากสะใจนะยำเองนี่สะใจแบบคือเชียงแบบถูกคนไปชอบไหมอ่ะสาหัสกินแน่นเนอะชอบไหมเนี่ยชอบอร่อยชอบเนี่ยดูจากท่าทางตัวคุณเจียมมันก็อร่อยอยู่แล้วเกลือน้ำยำไปถูกใจถึงใจแทบมากแทบจริงวันนี้ป้านิดกับลูกชายก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องมาพาอีทเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ได้เห็นหนูชี้ไม่รู้อะไร แทบ